สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวรีวิวข้างบ้านไม่อยู่หลายวันแต่ต้นไม้ยังงามอยู่เลยย้อนกล้องวงจรปิดดูเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้งาน TikTok รายหนึ่งได้เผยคลิปวิดีโอหลังไม่อยู่บ้านช่วงสงกรานต์พร้อมระบุข้อความว่าหยุดยาวหลายวันกลับมาตกใจทำไมต้นไม้งามกว่าตอนเราอยู่ย้อนกล้องหาต้นตอเจอจังๆขอบคุณนะคะที่ช่วยรดน้ำต้นไม้งามกว่าตอนที่พี่อยู่เลยแฮชแท็กเพื่อนข้างห้องแฮชแท็กกัลยาณมิตรแฮชแท็กบัวใหญ่โคราชซึ่งเพื่อนบ้านเดินเข้าบ้านตนเองก่อนสังเกตเห็นต้นไม้ที่อยู่บ้านเราเหมือนจะแห้งๆแล้วเพราะไม่ได้อยู่บ้านหลายวันเพื่อนบ้านเลยรดน้ำต้นไม้ให้น่ารักมากซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเช่นของฝากต้องมาเป็นกระสอบแล้วแบบนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเขาสงสารต้นไม้เด้อสาวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแล้วคือเอาน้ำบ้านตัวเองฉีดให้ด้วยนะคุณคือผู้โชคดีมีเพื่อนบ้านดีมีชัยไปกว่าครึ่งคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขนมนมเนยค่ะจัดไปกำนันด่วนน่ารักมากเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ